สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้งส่งข่าวประจำวันที่25ตุลาคม2556นะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็ยังปิดเทอมกันอยู่นะครับอยากให้ลองเอาเวลาว่างนะครับหลังจากเราอ่านหนังสือทบทวนความรู้กันแล้วนะครับลองหางานอะไรเล็กๆทำกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นวาดรูปเล่นดนตรีเล่นกีฬาหรือว่าทำอาหารนะครับทำเค้กอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการทำงานอะไรเล็กๆนะครับอาจจะเป็นตัวจุดประกายความฝันนะครับช่วยเราค้นหาตัวเองเจอได้เร็วขึ้นนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมากมายเนี่ยมาเพื่อนฟังกันเดี๋ยวเราไปฟังกันดูดีกว่าครับข่าวแรกนะครับกับ Muse Mobile Museum ติดล้อนะครับจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์คอซูเจียงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ครับโดยจะเปิดเข้าชมนะครับในวันอังคารถึงวันเสาร์เขาเวลา 10:00 นถึง 6:00 นเย็นครับผมงานนี้เข้าชมฟรีครับใครที่อยากรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ติดล้อเป็นอย่างไรลองไปดูกันเยอะนะครับข่าวต่อมาครับกับสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้จัดประกวดเรียงความภาษาอังกฤษนะครับภายใต้หัวข้อความสำเร็จด้านการศึกษานะครับชิงรางวัลนะครับไปเรียนภาษาต่อนะครับที่สหราชอาณาจักรนะครับพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วยครับจะปิดรับส่งผลงานนะครับในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่มีความฝันนะครับอยากจะไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เก่งทางด้านภาษาก็อย่าลืมส่งกันเข้ามานะครับเวลาไม่มากแล้วนะ11วันเองอ่ะรีบส่งเข้ามานะข่าวต่อมานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอเชิญนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับร่วมกันนะครับส่งผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับในโครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าบ้านที่ดี TAC ช็อตฟิล์ม2013นะครับโดยจะร่วมกันนะครับสร้างมุมมองใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกนะครับการแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในท้องถิ่นของเรานะครับโดยส่งผลงานนะครับในรูปแบบภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดรูปแบบนะครับความยาวไม่เกิน 3-5 นาทีครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาทครับปิดรับส่งผลงานนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่มีมุมมองใหม่ๆไอเดียดีๆก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับข่าวต่อมาครับฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์มศวนะครับได้เปิดอบรมภาษาระยะสั้นนะครับ42ชั่วโมงนะครับโดยภาษาที่เปิดสอนเนี่ยก็จะมีจีนกลางเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็เขมรนะครับโดยจะเริ่มอบรมนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับปิดรับสมัครนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่อยากมีสกิลภาษาที่3ที่4ไปใช้เพิ่มเติมก็ลองมาอบรมกันดูนะครับส่วนวันนี้โค้งสอนไปเลยครับคำแรกครับภาษาเขมรบองโซแรนโอนผมรักคุณครับสุดท้ายนี้เน้นย้ำกันเลยนะครับกับการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือที่เรียกว่าแกตแพดนั่นเองครับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะครับปิดรับสมัครในวันที่27ตุลานี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครอย่าชะล่าใจนะครับสำคัญมากรีบสมัครกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโครงส่งข่าวในวันนี้ครับฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับงานอดิเรกนะครับงานอดิเรกนะครับจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ค้นหาตัวเองเจอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับว่างานอดิเรกตัวเองเนี่ยชอบอะไรทำอะไรดีก็ลองนะครับตัดสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบออกไปก่อนนะครับแล้วเหลืออะไรก็ลองทำดูเลยครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับที่ facebook.com/สอนศาสตร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ